สวัสดีครับผมแก่นนะครับวันนี้ผมมีเรื่องจะมาพูดเกี่ยวกับตัวต่อ MacBook Pro รุ่นใหม่นะครับที่เป็น USB-C นะครับแบบแรกอย่างอันนี้เป็นของ Apple เองนะครับเป็นแบบที่เป็นสายออกมานะครับแล้วก็แบบที่2ก็คือแบบที่ติดไปกับแนบไปกับตัวMacBook เลยนะครับมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงนะครับทีนี้เดี๋ยวมาเริ่มที่ตัวนี้ก่อนนะครับคือตัวยาวตัวเป็นสายเนี่ยมันปกติก็คือเหมือนเวลาเราซื้อสายที่เอาไว้เป็นอะแดปเตอร์อย่างอื่นนะครับก็คือมันก็จะห้อยๆอย่างนี้นะครับซึ่งอันนี้มันแบบประมาณนี้มันมีมานานแล้วแบบพวก HDMI หรือว่าอะไรก็ตามนะครับทีนี้อันนี้มันเพิ่งมาใหม่เพราะว่า MacBook เนี่ยมันไม่มีพอร์ตอื่นเลยนอกจาก USB-C นะครับไม่มีที่อ่าน SD card ไม่มี USB ปกตินะครับเพราะนั้นก็เลยเป็นที่ต้องการของคนที่ใช้ MacBook นะครับตอนแรกเนี่ยจากที่ดูรีวิวของฝรั่งหรืออะไรทั้งหลายนะครับทุกคนก็จะบอกว่าเนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้ดีกว่าเพราะว่ามันจะแนบไปกับตัวเครื่องเลยนะครับสังเกตมันเป็นแบบนี้เวลาเราเสียบไปที่ MacBook นะครับมันก็จะนาบไปเลยนะครับก็ทำให้มันเหมือนเป็นหนึ่งเดียวกันนะฮะส่วนอันเนี้ยเวลาเราเสียบไปแล้วมันจะห้อยนะครับมันจะน่ารำคาญอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนพูดถึงนะครับแต่ว่าหลังจากที่ใช้งานมาแล้วสักระยะหนึ่งนะครับก็พบว่าแบบนี้น่ารำคาญกว่านะครับเพราะว่าแบบเนี้ยมันแน่นนะครับพอเสียบเข้าไปปุ๊บมันก็จะอยู่อย่างนี้นะครับต่อให้มันห้อยก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยมันห้อยไปเพราะว่าเวลาเราเสียบอันนี้แล้วเราใช้เนี่ยครับเราก็คือเราเสียบ external hard disk ต่ออยู่แล้วนะครับมันก็ต้องมีสายออกมาอยู่แล้วเราก็ต้องใช้พื้นที่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราเสียบอันนี้แล้วเราเสียบ external hard disk ต่อสมมุติว่าเราทำงานนั่งอยู่ร้านกาแฟหรือนั่งรอที่สนามบินนะครับแล้วเราเสียบ external hard disk ปุ๊บแล้วเราเอาไปวางเราต้องคอยระวังเพราะว่าตรงเนี้ยถ้ามันขยับออกมาอย่างเงี้ยครับขยับออกมาปึ๊บมันก็จะหลุดเลยนะฮะคือมันหลุดง่ายนะครับก็มันเป็นกับผมบ่อยเพราะว่าผมต้องต่อหลายอย่างพร้อมกันนะครับบางทีผมโหลดข้อมูลจากเมมโมรี่การ์ดนะครับเข้าที่ external hard disk ผมเสียบเมมก่อนนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปแล้วทีนี้ก็เสียบตัว external hard disk ต่อปุ๊บแล้วก็เหมือนเวลาเราต้องดันมันเข้าไปครับหรือมันยังไงก็ตามมันก็จะไปขยับมันแล้วบางทีมันก็จะหลุดง่ายมากนะฮะอันนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเสียบเข้าไปมันดูดีนะครับมันดูดีนะฮะมันอยู่ด้วยกันถูกไหมครับแต่ว่าสังเกตไหมว่ามันก็จะเป็นแบบนี้สมมุติถ้าผมเสียบเมมโมรี่การ์ดหรือว่าเสียบอะไรแล้วมันอย่างเงี้ยนิดนึงเห็นไหมฮะนิดเดียวแต่อย่างเงี้ยมันหลุดได้นะครับก็มันจะมีอันที่เป็นแบบนี้แล้วก็ต่อเมมได้ด้วยต่อ HDMI ได้ด้วยแล้วด้วยประมาณ 3,000 นะครับซึ่งผมว่าถ้าเกิดว่าคนที่จะซื้อเป็นครั้งแรกเนี่ยแนะนำไปซื้อตัวนั้นเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับเวลาเราต่ออะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะต้องยาวอยู่แล้วเพราะเราต่อมันเพื่อต่ออย่างอื่นต่อไปนะครับเราไม่ต่อแล้วจบที่ตัวนี้เลยเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรเราพร้อมที่จะเกะกะอยู่แล้วเพราะยังไงถ้าใช้ MacBook ตัวใหม่เนี่ยก็ไม่มีทางเลี่ยงความน่ารำคาญของไอ้สายพวกนี้ได้นะครับโอเคนะครับก็สรุปว่าถ้าใช้งานสักระยะนึงนะครับจะพบว่าตัวนี้ใช้งานง่ายกว่านะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีความน่ารำคาญติดอยู่ซึ่งก็ถ้าบางคนมีปัญหาก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมไม่ค่อยชอบนะครับก็เลยช่วงหลังก็ชอบตัวนี้มากกว่าโอเคครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าจะมาพูดถึงเรื่องอะไรรีวิวหรือว่ามาสอนอะไรนะครับก็ติดตามกันได้นะครับผมที่ช่องโคแกนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ